คุยกันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของพรรคการเมืองนะคะมาที่คดีความกันก่อนแล้วกันค่ะล่าสุดศาลอาญาสั่งจำคุก3ปีนายเพนกวินนะคะหมิ่นเบื้องสูงแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าเนื่องจากเพนกวินนั้นไม่มาศาลแล้วก็เลยให้ออกหมายจับโดยคดีมีอายุความ10ปีด้วยกันนะคะโดยวันนี้ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นเบื้องสูงเป็นคดีหมายเลขดำที่พนักงานอัยการคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14นะคะตามที่อัยการโจทระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปความได้ว่าระหว่าง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2564ต่อเนื่องกันจำเลยได้ใช้บัญชี Facebook ที่ชื่อว่าพฤทธิ์ชีวรักษ์โพสต์ข้อความและเผยแพร่ภาพโดยจำเลยได้ถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10กลับศีรษะลงด้านล่างแล้วก็กำมือแล้วก็คือมีการแสดงกิริยาที่มีบังควรกับพระบรมฉายาลักษณ์นะคืออันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังนะคะความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยศาลท่านจะมีรายละเอียดแห่งพฤติกรรมชั่วๆที่มันทำเนี่ยถ้าไม่มีรายละเอียดคนก็ไม่เข้าใจใช่ว่ามันทำอะไรจับจ้วงถึงพิพากษาเอาจริงๆพี่ชัดเราอ่านนะเรายังแบบไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะมันรับไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะเรารับไม่ได้อ่ะคืออันนี้มันบอกอะไรไหมคนทำเนี่ยอยากแก้ทำอยากจะทำสิ่งตามตัวเองคิดเลยนะแต่ลืมคิดว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยอ่ะไม่ได้คิดไงแต่ที่พอไปสวนทางกับคนส่วนใหญ่ก็มันก็กลายเป็นความผิดค่ะก็คือมีการทำพฤติกรรมที่กริยาที่ไม่เหมาะสมจับจ้วงล่วงละเมิดต่อพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากมีกริยาแล้วยังมีข้อความหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบันนะคะโดยจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ได้รับการประกันตัวอย่างไรก็ตามเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้นัดฟังคำพิพากษามาแล้วรอบนึงแต่ว่าเพนกวินเนี่ยไม่มาก็คือมีพฤติการหลบหนีนั่นแหละศาลก็เลยมานัดฟังคำพิพากษาในวันนี้อีกครั้งนึงซึ่งวันนี้ก็ยังคงไม่มานะคะโดยศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายนำสืบหักล้างข้อเท็จจริงกันพยานโจทก์เนี่ยล้วนเบิกความสอดคล้องต้องกันไม่มีเหตุให้ต้องใส่ร้ายจำเลยส่วนที่จำเลยเนี่ยอ้างว่าอาจจะมีผู้ใช้ Facebook รายอื่นเนี่ยเข้ามาใช้ Facebook ของตัวเองเหมือนโดนแฮกอ่ะเหมือนโดนแฮกฉันไม่รู้อาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาแฮก Facebook แล้วก็มาโพสต์รูปอันนี้ฮะซึ่งจำเลยเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช้คำว่าอาจจะหากเป็นความจริงจำเลยสามารถลบภาพนั้นได้คือศาลเห็นว่าถ้าแกโดนแฮกแล้วแกเห็นแบบนั้นแกลบสิปรากฏว่าจำเลยเนี่ยก็ไม่ลบข้อความดังกล่าวแต่อย่างใดใช่ไหมคะนอกจากนี้การโพสต์ภาพข้อความของจำเลยในวันที่28กรกฎาคมชักชวนให้ใส่ชุดดำก็เป็นบริบทให้เข้าใจได้ว่าเป็นการไว้ทุกข์ที่จำเลยอ้างว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นฟังไม่ขึ้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานดูหมิ่นสถาบันอันเป็นบทหนักสุดจำคุก3ปีคำให้การจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาและให้ออกหมายจับจำเลยมารับโทษภายในอายุความ10ปีโอ้10ปีชีวิตหลังจากนี้ของเพนกวินนี่ไม่มันไม่กลัวคุก2ปีเท่าไหร่แต่มันกลัวว่าเข้าคุกแล้วคนในคุกจะทำยังไงคนในคุกติดคุกในคดีอื่นนะเขายังจงรักภักดีนี่เขาจะทนดูพวกนี้ได้ไหมล่ะก็ขนาดเราเจอคำพิพากษาเรายังแบบไม่อยากอ่านก็ได้รับไม่ได้ไงแล้วคนคุกบางคนเนี่ยเขาติดคุกในคดีอื่นนะแต่เขายังจงรักภักดีเขารับได้ไหมล่ะค่ะลองเข้าไปดูดิลองเข้าไปดูคือทั้งหมดในการพิพากษาบางเรื่องเนี่ยนะเราต้องใช้คำว่ามันช้าเกินไปอันนี้จริงทีนี้การช้าเกินไปวันนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ใช่เขาไม่มาเขาหนีไปแล้วแล้วมันก็มีช่องทางของกระบวนการที่หนุนหลังคนเหล่านี้เป็นพูดง่ายๆคือประเทศที่เขาช่วยเหลือกันอ่ะผมเองก็เคยโดนคดีบางไม่ใช่เรื่องแบบนี้แต่เป็นเรื่องของ
ขบถในช่วงยุคสมัยหนึ่งหลัง14ตุลาเนี่ยเขามีประเทศตะวันตกนั่นแหละเขาสามารถพาผมไปได้ซึ่งพาคุณพันศักดิ์บุญยรัตน์นั่นแหละไปฮ่องกงแล้วก็จะไปต่อที่ในอเมริกานะก็ตะวันตกเป็นคนพาไปผมเป็นขบวนการที่จะต่อจากพันศักดิ์แต่ไปไม่ได้เพราะพันศักดิ์ถูกจับตีตั๋วจากฮ่องกงผ่านเมืองไทยเพื่อจะมาเหยียบเมืองไทยให้รู้ว่ากูมาเมืองไทยแล้วไม่โดนจับแล้วไปอเมริกาบางรายชื่อมันมาก็เลยโดนจับไอ้ฝ่ายตะวันตกนี่เขาก็เลยไม่กล้าพาพวกผมไปก็ยกเลิกการที่จะพาเราไปที่สวีเดนน่ะนะเพราะงั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยเยาวชนที่อ้างเป็นเยาวชนแล้วก็เป็น3นิ้วเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเห็นไหมบางคนไปอยู่ในสแลนด์บันไปอยู่หลายประเทศเนี่ยก็เพราะตะวันตกเขาพาไปให้แล้วก็มีทุนสำหรับการไปเรียนศึกษาต่อนี่เป็นช่องทางที่เขาทำให้เกิดการต่อสู้หรือกบฏที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่เขาอยากผลักดันให้เกิดการจลาจลหรือเกิดการเมืองสงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศไทยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคการเมืองไหนรู้กันอยู่ว่าหนุนหลังคนเหล่านี้อยู่เพราะงั้นเนี่ยผมถึงคิดว่ากรณีความช้าของคดีความบางเรื่องมันทำให้คนเขาหนีไปแล้วมันไม่ได้สามารถลงโทษเขาได้ไม่เหมือนกับในอังกฤษนะเกิดคดีความจลาจลขึ้นมานี่เขาตั้งศาลเฉพาะเลยแล้วภายใน 2-3 วันทุกอย่างจบเลยและลงโทษพ่อแม่ด้วยนี่คือเรื่องที่เกิดในตะวันตกแท้ๆแต่เมืองไทยไม่ทันการคนหนีไปเยอะไม่ใช่เฉพาะเพนกวินนะกี่คนแล้วล่ะหนีไปอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นผมไม้ไอ้รุ่นแกนนำราษฎรไอ้รุ่นใหม่เนี่ยไม้ก็หนีเพนกวินพวกนี้นะมันบ่งชัดว่าทำไมคุณเรียกทำเรียกร้องให้ประกันทำไมเขาถึงไม่ประกันเพราะมันหนีไงหนีอ่ะมันหนีแล้วมันเขาถึงไม่ประกันไงแล้วคุณยังเรียกร้องอยู่นะไอ้พรรคเก่าไกลนั่นแหละเรียกอยู่นะก็มีอันนึงที่เป็นข่าวนะแต่ว่าข่าวในอดีต UNHCR บอกเลยมีการคอร์รัปชันเพราะอะไรเพื่อพาคนหนีจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งโดยโควต้าของเขานั่นแหละนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเนี่ยไม่มีการพัฒนาในเรื่องการพิจารณาคดีหรือแม้กระทั่งตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องทางกฎหมายไม่มีการติดตามเอาคนผิดให้โดนลงโทษจริงๆก็เนี่ยที่พรรคเก้าไกลเรียกร้องให้ประกันพวกนี้แล้วเขาไม่ให้ประกันเห็นไหมล่ะคุณรับผิดชอบไหมล่ะก็หนีไปตามกลับมาใช่ผู้ประกันเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเลยโดดหนีกันหมดแล้วค่ะไม่มีใครเคยมาแสดงความรับผิดชอบอะไรหรอกค่ะก็เมื่อคุณได้เรียกร้องให้ประกันแล้วก็ให้ประกันแล้วจำเลยหนีคุณรับผิดชอบไหมล่ะคุณดูไหมตั้งอาชีวะก็ไปเห็นไหมค่ะแล้วคุณดูสิว่าพันธมิตรหรือกปปส.เนี่ยไม่มีใครหนีเลยนะติดคุกก็ติดแค่นั้นติดคุกก็ติดคุกติดคุกก็ติดติดก็ติดเดินเข้าเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยึดทรัพย์ก็โดนยึดทรัพย์ค่ะค่ะโอ้ยป่านนี้ตั้งอาชีวะเพนกวินนี่จะไปดูโอลิมปิกปารีสอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สบายเลยต้องใส่ว่าไปดูโอลิมปิกปารีสอยู่ตอนนี้ผมบอกให้นะการที่ต่างประเทศเนี่ยอ้าแขนรับคนพวกนี้ถ้าก็สร้างมูลนิธิจูงใจให้เด็กประชุมนุ่มประชุมนุ่มแล้วหนึ่งเงินก็อาจจะได้แล้วแถมไปเมืองนอกได้ด้วยบางทีไม่ได้เกิดจากอยากชุมนุมนะแต่มันมีผลตอบแทนเนี่ยแหละคือบางทีนะมันมีเบื้องหลังใช่ไหมคะมันมีคนที่แบบเป็นมาสเตอร์ไมล์เป็นคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือว่าองค์กรต่างประเทศเองก็ดีแต่ว่าตอนนี้คนที่แบบรับกรรมที่สุดเนี่ยก็คือคนรุ่นใหม่ก็คือเนี่ยก็คือเพนกวินเนี่ยเห็นไหมชีวิตหลังจากนี้ชีวิตหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้แค่คดีเดียวนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นเหยื่อชะตากรรมที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าอยากนี่ว่าตัวเองรู้นี่ยังแค่คดีเดียวซึ่งมันมีต่างกรรมต่างวาระมากเลยที่เพนกวินทำยังมีอีกหลายคดีเหมือนอนนท์นำพาตอนนี้กี่คดีเราก็ไม่รู้อยู่ในคุกลืมแล้วในตอนนี้อนนท์ไม่รู้จะไปยังไงแล้วไปไม่ถูกแล้วค่ะแต่ผมอยากเห็นนะพรรคที่มันหนุนเด็กพวกนี้นะให้ประกันให้ประกันเนี่ยนะเขาหนีนี่คุณออกมารับผิดชอบหน่อยสิตอนนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองยังแย่เลยค่ะเพราะว่า7
7สิงหาคมนี้ที่ศาลจะนัดฟังคำสั่งศาลในรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะก็จากคดีนี้แหละที่เป็นการไปทำให้เกิดเรื่องซ้อกร่อนบ่อนทำลายค่ะกัดกร่อนบ่อนซ้อกร่อนบ่อนทำลายซ้อกร่อนบ่อนทำลายซึ่งคำนี้ดีนะใช่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยค่ะค่ะว่าอะไรรู้ไหมหินนะซึ่งแข็งที่สุดนี่นะถูกน้ำกัดกร่อนมันก็กร่อนนี่ก็เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่นะถ้ามีคนพาลคนไม่ดีด่าทุกวันถ้าก็เป็นลดความศักดิ์สิทธิ์นะแต่เราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันที่7ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาปล่อยคลิปออกมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ใช่ไหมคะปล่อยคลิปออกมารู้สึกหลายคลิปเลยแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็มีความหมายคล้ายกับจะปลุกระดมเหมือนกันนะคะรวมพลเรียกรวมพลว่าวันที่7เนี่ยก็คือให้บรรดาแบบด้อมของเขาเนี่ยมาร่วมกันฟังคำพิพากษาคำวินิจฉัยกันที่พรรคก้าวไกลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่คนมองว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นการแบบปลุกมวลชนเลยเนาะปลุกมวลชนก็ต้องบอกแล้วว่าคนที่จะไปร่วมเนี่ยระวังถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายต้องระวังอย่าไปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวจะตาชะตากรรมจะเป็นอันเดียวกันกับคนในคุกหรือคนหนีคุกนอกจากค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าพวกนี้มาชุมนุมนะเดี๋ยวมีกิจกรรมเสริมเดี๋ยวก็ได้เข้าคุกกันแล้วเออใช่นอกจากนี้นะคะวันที่2สิงหาคมคือวันศุกร์นี้นะคะชัยธวัฒน์แล้วก็พิธาจะแถลงต่อสาธารณะเป็นครั้งสุดท้ายโดยจะนำคำแถลงปิดคดีที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญคือส่งไปแล้วต้องมีคำแถลงปิดคดีเนี่ยก็จะเอาคำแถลงอันนั้นนะมาเผยแพร่คือจะมาแถลงเลยว่าแกแถลงปิดคดีกับศาลยังไงอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่พรรคดำเนินการต่อสู้และปกป้องพรรคตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างคือแก้ต่างให้ตัวเองอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบรรดาแกนนำของพรรคหลายคนเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยถอดใจในเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอย่างเมื่อวานเนี่ยไอติมพริตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอย่าไปอย่างเพิ่งไปด่วนสรุปคือตอนนี้เหมือนทุกคนแบบมองว่าไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนในพรรคเนี่ยก็ยังบอกว่ายังมีความหวังมันก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่คือผมแปลกใจอย่างนุ๊กคุณชัดเขาบอกว่ายิ่งยุบก็ยิ่งโตแล้วคุณไปกลัวอะไรถูกยุบนะเพราะคุณพูดตลอดน่ะยิ่งยุบยิ่งโตไงค่ะทำไมไม่ให้เขายุบเหรอจะได้โตอ่ะค่ะๆก็แล้วก็จะอย่างแรกคือมีการปล่อยคลิปออกมาแล้วก็ระดมพลกันวันที่7สิงหาวันที่2นี้พิธากับชัยธวัฒน์จะแถลงต่อสาธารณะซึ่งมันก็คล้ายๆกับเป็นการกดดันศาลไปไกลๆเหมือนกันนะคะมันก็ใช่อ่ะใช่ไหมคะการนำคำแถลงของตัวเองที่จะสู้คดีแล้วก็ที่แถลงปิดคดีต่อศาลเนี่ยเอามาเผยแพร่ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในวันที่7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการกดดันศาลก็คือเป็นความชาญฉลาดแต่ความเจ้าเล่ห์ของเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งอย่างพี่มาศบอกอ่ะก็ยิ่งยุบก็ยิ่งโตใช่ไหมแล้วคุณจะไปกลัวอะไรก็อันที่สองเนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกว่าการยุบพรรคจะเป็นเรื่องที่ทำอะไรได้แต่อย่างน้อยมันต้องรักษากฎหมายด้วยมันก็ทำให้พรรคที่คิดอะไรที่ไม่ถูกต้องได้ระมัดระวังว่าไม่ใช่ของเล่นบางเรื่องเนี่ยหรือสถาบันฉันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่ายุ่งกับพระองค์ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ไปทำอะไรกับประชาชนเลยท่านมีแต่พัฒนาประเทศให้มันเจริญไปประชาชนอยู่ดีกินดีคุณจะมาทำอะไรคุณสังเกตสิวาระสำคัญเนี่ยของสถาบันพวกเขาไม่เคยทำอะไรที่เป็นพิเศษเกี่ยวกับสถาบันเลยนี่คือประเด็นปัญหาซึ่งคนไม่พอใจแล้วไอ้การทำคลิปเนี่ยผมก็ดูนะมันเป็นความเจ้าเล่ห์ในการแสดงออกเขามีสารประชาชนด้วยนะเพื่อจะมาอธิบายให้เขามีเวลาอธิบายขึ้นมาว่าเขาทำผิดหรือไม่ทำผิดแล้วประชาชนจะว่ายังไงเนี่ยไอ้ลักษณะนี้เป็นการต่อต้านโดยตรงแต่ต่อต้านด้วยรูปแบบของคลิปนี่เองอันนี้นะพูดง่ายๆเลยนะก็คือปลุกระดมนั่นแหละใช่ค่ะก็คือปลุกระดมนั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์และอันนี้คุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่นี่คือการปลุกระดมแต่ว่าคุณอย่าลืมดาบสองคมนะคุณไปแถลงก่อนศาลเนี่ยนะคือปลุกระดมถ้าคุณก้าวขายผิดแต่คุณเพิ่มโทษในตัวเองนะจะบอกให้ละเมิดอำนาจศาลอะไรอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้มันเริ่มมีการจากคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นบทบาทของแกนนำรุ่นใหม่
อย่างได้เห็นสิริกัญญาตันสกุลเห็นณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้เห็นผลิตวัชรศิลป์ใช่ไหมคะก็ดูว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้ว่าเนี่ยบทบาทต่อไปก็เราจะได้เห็นหน้าตาคนพวกนี้แล้วก็นักข่าวไปถามณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยนะคะว่าการปล่อยคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นการกดดันศาลหรือเปล่าก็แน่นอนเขาก็ต้องปฏิเสธว่าเขาไม่ได้จะมากดดันศาลแค่อยากให้ตัดสินตามเจตจำนงของประชาชนอะไรคือใครคือประชาชนคือของพวกครูนั่นแหละพูดไปเรื่อยนะคะเขาบอกว่าสามารถมองได้มีการปล่อยคลิปเนี่ยมองว่าเป็นการระดมพลด้วยหรือไม่นะคะณัฐพงศ์ก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นสถานการณ์การเมืองเนี่ยมีหลายคนอยากเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเรายังพบว่าสถาบันการเมืองเช่นองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนในฐานะพรรคก้าวไกลที่เราอาสามาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่สามารถหวังพึ่งอำนาจรัฐก็ทำได้อย่างเดียวคือกลับไปถามประชาชนให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องนี่มันแบบนี่แหละเรียกเรตติ้งแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวเพิ่มโทษในตัวเองผมบอกเนี่ยนี่คือแกนนำรุ่นต่อไปนะคะรุ่น3นะคะเด็กก็เตรียมไม่ได้เลยเตรียมไม่ได้นี่รุ่น3ค่ะมีแต่ความรู้ในตำราตำราพูดได้แต่ไม่มีประสบการณ์ค่ะค่ะความรู้ดีนะเด็กพวกนี้แต่ว่าไม่มีประสบการณ์ค่ะค่ะขณะที่อีกหนึ่งคดีคือคดีของคุณเศรษฐาใช่ไหมคะก็ส่งคำแถลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งคำแถลงปิดคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในคดีคุณเศรษฐานะคะที่ยื่นให้ศาลแล้วก็ศาลนัดวันที่14คือหลังจากก้าวไกลเพียง1วันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ว่าไงบ้างปิดคดีคือของคุณเศรษฐาคำแถลงปิดคดีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะมันควรจะเป็นเรื่องของคู่ความคู่กรณีกับไม่ใช่คือเมื่อเขาบอกว่าแถลงต่อศาลก็ต้องให้ศาลเขาฟังไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเขาฟังก้าวไกลมันเอาให้คนอื่นฟังก่อนศาลด้วยก็ใช่ดิเพราะว่านี่คือการสร้างการกดดันไงใช่ที่เขาพูดก็ถูกแล้วค่ะในอย่างที่จะบอกว่าให้ศาลตัดสินตามประชาชนประชาชนกี่คนอะไรที่คุณว่านั่นนะค่ะเออค่ะค่ะก็เมื่อวานนี้นะข่าวสัมภาษณ์คุณเศรษฐานะคุณเศรษฐาก็บอกว่าตอนนี้คือเราส่งทุกอย่างไปหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมอันนี้โอเคนี่พูดถูกผมไม่อยากจะก้าวล่วงวันนี้ผมก็จะทำ closing statementนักข่าวถามว่าก็คือคำแถลงปิดคดีนะก็ใช้ภาษาอังกฤษนักข่าวถามว่าเริ่มมีการมองหานายกสำรองกันแล้วอันนี้หวั่นหวั่นหรือไม่ก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่ครับนะคะถามย้ำอีกหนึ่งชื่อก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลที่ถูกหมายว่าจะมาเป็นนายกคนต่อไปถ้าคุณเศรษฐาต้องหลุดไปอะไรอย่างนี้นะคะคุณเศรษฐาบอกว่าประเทศไทยมีบุคคล คุณภาพหลายคนก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและทุกอย่างยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็น้อมรับคำตัดสินก็นิ่งอันนี้ที่คุณเศรษฐาพูดนี่ถูกในเมื่อคุณแถลงต่อศาลให้ศาลมาก็ให้ศาลฟังดิฮ่าฮ่าแล้วศาลฟังแต่แล้วฝ่ายชนก็ฟังศาลไปดิก็จบแค่นั้นแหละใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็เป็น2คดีสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในเดือนสิงหาคมนี้คือเรียกว่านับถอยหลังกันแล้วนับถอยหลังกันแล้วคิดว่า2คดีเนี้ยคดียุบพรรคสีส้มเนี่ยกับคดีเศรษฐานี่เป็นยังไงผมมองได้ใช่ผมมองนะ1นะพรรคสีส้มนี่นะมันชัดอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่ศาลตัดสินเรื่องล้มระบบล้มการปกครองนั่นคือความผิดนะส่วนอันนั้นคือผลของการตัดสินนะผลตัดสินตอนนั้นกลายมาเป็นเหตุปองรองในรองเรียนในครั้งนี้ผลเมื่อผลเป็นอย่างนั้นนะคุณปลูกขนุนก็ออกลูกขนุนออกเป็นส้มได้ไงล่ะค่ะโดยตรรกะนะเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกค่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าศาลบอกว่าอันนี้ไม่ผิดนะก็ทำรบล้างครั้งแรกสิมันผิดไปไม่ได้หรอกค่ะทีนี้คดีของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งโจทย์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารองประธานสภาคือนายปฏิพัฒน์ใช่ไหมคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่สังกัดพรรคเป็นธรรมแล้วก็ตามเพื่อที่ตัวเองจะได้มีตำแหน่งรองประธานสภาไว้เนี่ยนะคะแม้จะอยู่พรรคเป็นธรรมแล้วก็ตามแต่ว่าเดิมเนี่ยก็มีเป็นหนึ่งในรายชื่อกรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลในช่วงที่มีการกระทำความผิดซึ่งถ้ายุบพรรคก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยอ๋อแน่นอนแล้วตัวเองก็จะต้องหลุดจากเก้าอี้ตำแหน่งรองประธานสภาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไปตามกฎหมาย
คือเมื่อยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นนะค่ะในขณะทำความผิดแล้วก็ต้องพ้นไปด้วยอันนี้ถูกตามกฎหมายมันก็เลยมีตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนุ๊กคุณชาติถามว่าแค่หลงคดีเนี่ยกลัวคดีคุณเศรษฐาเนี่ยนะผมมองนะค่ะที่ออกมาหลุดมานิดนึงบอกว่าไม่รู้กฎหมายเพราะนั้นเขาขายแค่ทำผิดด้วยเจตนาบริสุทธิ์อะไรทำนองเนี้ยซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าเป็นเรื่องที่ถ้าทำผิดคดีเนี่ยนะออกมาอย่างนี้จริงนะผมว่ามันไปซ้ำกับสมัยช่วงวุ่นทักษิณเปล่าทำผิดโดยเจตไม่ไม่เจตนาเจตนาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นะตอนนั้นเขาใช้ว่าอะไรนะมันมีวักบกพร่องโดยสุจริตบกพร่องโดยสุจริตอันนี้ผมเรียนนะโดยอวัตธรรมะมาว่านะคนนี่นะก่อนจะพูดจะคิดเนี่ยนะก่อนจะพูดจะทำเนี่ยมันคิดก่อนเพราะนั้นเจตนานี่มาจากการคิดนะถ้าคุณเจตนาบริสุทธิ์การกระทำไม่ว่าพูดหรือทำนะมันต้องบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าเจตนาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการกระทำเพราะนั้นถ้าเจตนาบริสุทธิ์แล้วแต่ออกมาเป็นไม่บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้หรอกที่สำคัญคุณเป็นนายกนะมีนักกฎหมายฝ่ายกฎหมายเยอะแยะกฤษฎีกาหลายอย่างคุณสามารถที่จะหาความรู้ได้เพราะนายกไม่ใช่จะรู้ทุกเรื่องแต่คุณถามไถ่ได้คุณเช็คได้แล้วทำไมคุณจึงไปผิดพลาดเช่นนี้ล่ะในขณะที่ประชาชนทั่วไปรู้แล้วว่าคนที่คุณไปแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมันไม่มาตอบว่าแล้วทำไมนายกมันจึงโทษทีนะโง่ขนาดนี้ล่ะแต่คุณชัดก็มีอย่างนี้นะในภาษากฎหมายคนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนะไม่รับโทษตามกฎหมายไม่ได้ไม่ได้หรอกคุณจะอ้างความไม่รู้นี่นะไม่ได้กฎหมายทันทีที่ประกาศใช้เนี่ยทุกโดยอนุมานได้ว่าทุกคนรู้เพราะเขาประกาศแล้วนี่คุณจะอ้างว่าไม่รู้และทำผิดกฎหมายไม่ได้หรอกปฏิเสธการรับโทษไม่ได้ค่ะนะไม่ได้อันนี้คุณชัดพูดนี่คือตากานะค่ะคนก็รู้ทั่วเมืองนายกไม่รู้อ่ะมันเป็นไปได้ไงล่ะและอย่างนึงนะตอนนั้นเมื่อจำเลยทำเมื่อคุณพิชิตชุนบานผิดนี่นะก็ลงหนังสือพิมพ์นะโอ้โหข่าวใหญ่เลยข่าวใหญ่ก็ไม่ต้องอะไรทุกวันนี้สภาทนายความยังไม่คืนตั๋วว่าความให้เลยป่ะคะอ้าวศาลยังไม่สามารถว่าความในอาชีพทนายความได้นะคะศาลส่งคำตัดสินนี้ไปให้สภาทนายความไงค่ะทนายความก็เลยแล้วครั้งแรกเนี่ยนะคุณก็ไม่แต่งตั้งเห็นไหมมาครั้งที่สองถึงแต่งตั้งเขาถึงถามว่าคุณแต่งตั้งเพราะใครบอกให้คุณตั้งแล้วคุณไม่รู้จักคิดหรือไงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นประชาชนก็รู้ด่ากันทั่วประเทศแต่คุณกลับไปแต่งตั้งไอ้อันนี้แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบแล้วไม่รับผิดชอบกับเรื่องเนี่ยมันไม่ได้หรอกอย่างที่พี่มาดบอกมันไม่ได้คืออันแรกเลยนะการที่เขาลงโทษคุณพิชิตเนี่ยนะก็ดังข่าวดังแล้วคุณเศรษฐาอยู่ไหนไม่รู้อันนั้นเป็นไปไม่ได้ถุงขนมนี่รู้กันทั่วและอย่างนึงเขามีกฤษฎีกาให้ตีความเนี่ยนะคุณทำไมไม่ถามตรงนั้นน่ะนายกก็ถามเองนี่เฮ้ยคนติดคุกแล้วเนี่ยแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้เปล่าได้ก็ถามได้ใช่ป่ะถามตรงๆแต่นี่ปรากฏว่าคนที่ทำเรื่องถามไปไม่ถามเรื่องนี้ถามอะไรก็ไม่รู้ถามให้ตรงกับคำตอบที่ตัวเองอยากได้มันไม่ใช่การถ้าเอากฤษฎีกามาเป็นหัวหน้าอิงเนี่ยแต่ว่าถามคนละเรื่องนี่มันไม่ใช่อ่ะแล้วกฤษฎีกาก็ถามยังไงก็ตอบอย่างนั้นนะเขาไม่ตอบนอกจากนั้นนะก็เท่าที่ถามอ่ะค่ะค่ะอ่ะส่วนเรื่องวุ่นๆภายในพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นจริงๆค่ะเกิดมาจากคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชเนี่ยนะคะที่ตอนหลังเนี่ยแกก็ทำอะไรกับส่วนแนวทางของพรรคมาตลอดเลยแล้วก็ outstanding ออกมาอยู่ๆก็มีบทบาทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็เลยทำให้มีรายหลุดของส.ส.พลังประชารัฐว่าแบบเฮ้ยปล่อยให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคมาทำอะไรอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่แนวทางของพรรคนู่นนี่นั่นแล้วก็จนเมื่อวานนี้เนี่ยเลขาธิการพรรคอย่างร้อยเอกธรรมนัสถึงท่านต้องออกมาบอกเลยว่าก็ต้องไปดูนะแล้วก็พูดขู่มาถึงว่าอาจจะต้องมีการปลดออกจากพรรคด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้ค่ะสามารถเจนชัยจิตวณิชโพสต์รัวๆใน Facebook นะคะบอกว่าลุงป้อมโทรมาเช้านี้พร้อมบอกว่าไม่มีใครปลดได้ไม่ต้องห่วงนี่พูดง่ายคือลุงป้อมหนุน
คุณสามารถใช่แล้วก็คุณสามารถยังบอกด้วยนะเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะ FC ส่วนเย็นนี้ผมจะพาสสเข้าพบลุงคุยการเมืองต่อคือเขาบอกว่าเขาจะพาสขนสส3คันรถไปหาลุงที่บ้านป่าคือมันเริ่มมีความชัดเจนว่ากระแสข่าวที่บอกตอนนี้พลังประชารัฐแบ่งออกเป็น20 20แล้วอะสายผู้กอง20สายลุง20อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคุณสามารถเองเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าแกเป็นสมาชิกพรรคแต่เวลาจะพูดถึงสามารถเจนชัยจิวานิชเนี่ยไม่ต้องพูดว่ามีตำแหน่งอะไรในพลังประชารัฐนะเพราะว่าแกทำงานให้ลุงป้อมคนเดียวทำงานให้พลเอกประวิตรคนเดียวไม่เกี่ยวกับพรรคก็ถามกลับที่แล้วพลเอกประวิตรเป็นอะไรในพรรคอ่ะเป็นหัวหน้าพรรคก็หน้าหน่อยทีก็เลยงงว่าพลังประชารัฐมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็จะได้เห็นว่าคุณธรรมนัสเนี่ยตอนหลังเนี่ยแกก็แนบชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกับเพื่อไทยแต่ว่าเขาก็ให้เหตุผลได้ชัดว่าก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ต้องทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าข่าวมันก็ว่าก็พร้อมจะย้ายกลับบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยกลับไปอยู่กับเพื่อไทยกลับไปอยู่กับทักษิณแต่ในขณะที่ลุงป้อมเองเนี่ยความหวังในเก้าอี้นายกเนี่ยไม่เคยหมดหวังนะคะยังมีแรงอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้โทษลุงป้อมทุกคนนะต้องคิดว่าตัวเองเป็นได้ก็ทุกคนคิดเหมือนกันนะก็แน่ล่ะลุงป้อมก็ยังเป็นแคนดิเดตของพรรคอยู่หนึ่งกฎหมายก็ถูกต้องเป็นแคนดิเดตสองศักยภาพที่จะเพิ่มสสจากที่อื่นมาก็อาจจะคิดว่ามีไงแล้วคิดว่าถ้าคุณเศรษฐาไปนะก็อาจจะรวบรวมคนได้เขาก็มีติดคิดอ่ะไม่มีความผิดถ้าคุณคิดอย่างเดียวไม่ทำไม่มีความผิดถ้าคุณคิดแล้วทำผิดนั่นแหละผิดถ้าคุณคิดแล้วไม่ถูกกองเชียร์บางส่วนก็บอกว่าเอ้ยคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นองคมนตรีองคมนตรีก็มาเป็นนายกได้นะนี่ก็มีนี่ก็มีกองเชียร์อีกกองเชียร์หนึ่งก็ถ้ามาไม่ได้ล่ะก็ลุงป้อมไงเพราะงั้นเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้มีคนคิดเยอะแยะไปหมดคิดแบบนี้คิดหรืออีกกองหนึ่งก็กองว่าอนุทินจะได้เป็นนายกคิดได้หมดอะคิดได้หมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยการเมืองไทยมันชวนให้คิดได้หมดเพราะงั้นเนี่ยมันจึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นลุงป้อมแกก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกูก็เป็นได้นี่แต่ว่า มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละมีกองเชียร์มีคนรับที่จะเป็นเพราะงั้นมันก็มีสื่อหนุนไงผมเรียนนิดหนุนชัดคุณนุกทำไมนะคนคิดจะเป็นทำไมไม่ไปถามประชาชนหน่อยว่าอยากให้เขาเป็นป่ะและเป็นแล้วได้อะไรเป็นไม่เป็นแล้วเสียอะไรตอบไปชัดๆหน่อยสิถามประชาชนส่วนใหญ่เลยประชามติว่าถ้าผมเป็นเนี่ยคุณได้อะไรถ้าผมไม่เป็นคุณเสียอะไรถ้าเป็นแล้วได้นะไม่เป็นแล้วเสียผมเชื่อประชาชนหนุนนะแต่ถามว่าถ้าไปถามเกิดประชาชนบอกเอ้ยเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อะไรทั้งอย่างเป็นก็ไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่ได้แล้วทำไงแล้วเมืองไทยก็เป็นกันมาตลอดนะประชาชนไม่เคยได้อะไรนอกจากตอนเลือกตั้งอาจจะได้นิดๆหน่อยก็ปฏิรูปเนี่ยคุณประยุทธ์เป็นคนพูดเองตอนรัฐประหารน่ะว่ารัฐบาลแกจะปฏิรูปอ่ะแล้วทำมาเปล่าล่ะไม่ได้ทำแต่ไอ้กองเชียร์ก็ไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้โอ้นี่คือเรื่องเมืองไทยที่ตลกทุกฝ่ายเลยค่ะต่างคนต่างคิดว่าอะไรที่ประโยชน์กับตัวก็หนุนนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วคุณชัดคุณนุกคนที่หนุนเนี่ยหนุนคิดว่าถ้าคนนี้เป็นเลขชั้นได้ก็เนี่ยแหละเท่านั้นแหละใช่ไม่ได้คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ก็บอกไม่ได้คิดนะคือตอนนี้เนี่ยต้องแบบเตรียมพร้อมกันหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าสิงหาคมนี้การเมืองนี้มันจะไปทางไหนก็ไม่รู้ยังตอนสิงหาเนี่ยยังผมเรียนเลยท่านรามดวงชะตาดวงเมืองนี่นะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะรู้จริงๆในหลัง26สิงหาหลัง26สิงหาโอ้ตอนก่อน26สิงหายังไม่รู้ยังมั่วๆอย่างนี้แหละหลัง26สิงหาจะรู้ว่าทิศทางไปทางไหนดูเมืองใช่ไหมเหรอคะโอเคงั้นเรามาติดตามกันนะคะอีกไม่นานกันรอหลัง26สิงหาคมนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับไปดูหลัง26